รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Ice ครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 6:00 นเรามาทายดวงตาด้วยกันง่ายๆ10ดวงตามูลค่า 100,000 บาทถ้าท่านทายถูกรับไปเลยทันทีครับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆรับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับเป็นผู้แข่งขันของเราในวันนี้เชิญเลยครับสวัสดีครับแน่ใจเหรอครับแต่งตัวมาอย่างนี้เลยเมื่อกี้มาก็หมาก็เห่าไปแล้วรอบหนึ่งครับผมครับผมชื่อคุณพีพีนะครับครับผมพีพีคัลเลอร์ครับผมบอกว่าทักชุดพี่นี่ถ้าใส่น้ำกะทิทานได้เลยนะครับมาเป็นสลิมเลยสลิมคุณพีพีทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้แหละฮะก็เป็นเอ็กซ์ต้าด้วยอะไรด้วยครับเฮ้ยผมถามนิดเดียวไอการแต่งหน้าแต่งตามาอย่างนี้นี่มันแนวไหนรายการดูมาหลายเทปแล้วเนี่ยครับไม่เคยมีใครแต่งแบบนี้ไงฮะอันนี้จะขอแปลกและแตกต่างใช่ครับผมก็จะได้เรตติ้งจะได้พุ่งกระฉูดไปฮะดีมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากแต่ที่ผมรู้ข่าวมาแขกรับเชิญของเราวันนี้ถีกแนววันนี้ครับเหรอฮะใช่จริงป่ะจริงงั้นพี่ป๋องพาไปชมหน่อยดีกว่ายังมีคนบ้ากว่าผมอีกเหรอฮะต้องลองชมดูครับเหรอครับลองมาดูตาเขาหน่อยสิครับโอ้โหตาเขาเซ็กซี่มากเลยเห็นไหมแหมถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยครับก็เหมือนแบบเกาหลีเหมือนกันนะผมเกาหลีครับผมเพราะอะไรตาเล็กนะฮะตาเล็กแต่พอทำลูกตาแบบกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจแล้วฮะว่าจะเกาหลีหรือเปล่าว่าจะเกาหลีหรือจะเกาเหล่าหรือเปล่าฮะเนี่ยลองทายสิครับว่าลองน่าจะเป็นใครได้บ้างเออผมไม่บอกว่าใครคนใดคนหนึ่งน่าจะเป็นจียอนนะครับผมจียอนครับตาก็ออกจะเป็นแนวทางคุณจียอนนะสวยก็อาจจะตาเล็กเล่นตาไปเล่นตามาอาจจะเป็นไปได้ครับผมอาจจะเป็นคุณจียอนก็ได้ครับผมตาแบบนี้ครับอยากรู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวมารอดูดีกว่าอ้าวครับผมนะดูที่ว่าจะใช่คุณจียอนหรือเปล่าน่าจะถูกนะทางบ้านก็รอดูอยู่ด้วยน่าจะถูกนะครับถูกใจแน่นอนครับรับรองได้เรามาพบกับคู่แข่งขันของคุณเลยดีกว่าครับผมที่อยู่ในตู้ปริศนาขอเชิญด้านนอกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีพีพีกับเฟี้ยวฟ้าวโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้สุดสวิงริงโก้ด้วยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะต้องเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้อันนี้คือเพื่อนเฟี้ยวใช่ไหมคะอันนี้คือเพื่อนเฟี้ยวเลยครับพีพีนี่เลยผมเปลี่ยนชื่อดีกว่าไม่ได้เป็นเกี๊ยวจ้าวดีกว่าไม่ได้ท้องกันเนี่ยกันกุ้งกุ้งเฟี้ยวฟ้าวครับคุณไปยืนแถบนู้นได้ไหมปวดหัวปวดหัวแล้วปวดหูก็ปวดคอแล้วต้องหันซ้ายหันขวาหนูไปฟันก็ได้ใช่ไหมฟันไม่ขันนี่เลยครับได้เลยนี่มาหนูพร้อมหนูพร้อมพร้อมแล้วประจำที่เลยครับครับผมมาดูดวงตาคู่แรกกันเลยดีกว่าครับสนับสนุนโดยแบรนด์วีต้าเบอร์รี่ดวงตาคู่แรกถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมเราจะเริ่มต้นที่ 2,000 บาทไล่ไปเรื่อยๆจนถึง 30,000 และสุดท้าย 100,000 บาทว้าวอันนี้ได้แล้วใช่มั้ยขอให้โชคดีทั้ง2ท่านไปดูดวงตาคู่แรกกันเลยครับใส่หลอกด้วยนะรักทุกคนเลยจ้า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 เดี๋ยวก่อนผมถามคุณเฟี้ยวก่อนรูปนี้คิดว่าเป็นใครจิ๊บ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 เป็นนกเลยพี่นก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 นกสินใจเป็นนักร้องอ๋อแหละฮะคนนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นโนบิตะมากกว่าผมว่าเป็นไปได้ไหมใช่ดีดีนะดีดีนะฮะดีนะฮะแล้วก็ไปด้วยกันยาวนะฮะผมว่านามสกุลเนี้ย
ดังแน่นอนแม็กอินไตป่ะนี่คุณจะหมายถึงคุณเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตใช่ครับผมอ๋อแล้วนามสกุลแม็กอินไตเหรอคะแม็กอินไตอ้าวแม็กอินไตอยู่ที่ไหนมาลูกพี่แล้วเฟียลคิดว่าเป็นใครพี่เบิร์ดเหมือนกันใช่ใช่พี่เบิร์ดเหมือนกันเราจะเรียกแต่พี่เบิร์ดไงพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตไงครับยังเหลือเวลาอยู่นะครับคุณมีเวลา120วินาทีไม่ได้ถึงชื่ออื่นเลยเหรอสบายเลยค่ะ 100% เลยครับหนูเป็นแฟนคลับเขาเลยค่ะบอกว่าเป็นแฟนคลับเขาแต่ทำไมไม่รู้จักนามสกุลเขาครับนามสกุลไม่คุ้นไงท่านพี่เบิร์ดเรียกแต่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอย่างเดียวตอบเลยครับว่าดวงตาคู่แรกคู่นี้เป็นดวงตาของพี่บ้าธงชัยแม็กอินเตอร์มาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่แรกใช่ดวงตาของคุณเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตหรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่ไม่เอ่ยแล้วดวงตาคู่นี้เป็นของเป็นของดวงตาคู่แรกผ่านไปแล้วเป๊ะเลยเมื่อไหร่เขาจะรวมร่างกันครับอย่าเพิ่งเลยครับเดี๋ยวรวมแล้วแย่กว่านี้ครับทำไมคุณเป็นยังไงคุณเต้นโอ้โหผมจะปวดหัวหมดเลยครับตอนนี้ยากไหมฮะคู่แรกเมื่อกี้เป็นแฟนคลับเขาโอ้เพลงเขาดังทุกเพลงแล้วก็เมืองนอกก็ชื่นชอบเขาคนไทยก็ชื่นชอบเขาโชคดีจังเลยเจอพี่แต่แรกเนี่ยใช่แต่มันเห็นแค่ดวงตาเนี่ยทำไมคาแรคเตอร์เขาเลยเห็นตาก็รู้เลยว่าตาพี่เบิร์ดแน่ๆตาหวานๆอย่างนี้เยิ้มๆอย่างนี้พี่เบิร์ดรักทุกคนเลยนะจ๊ะรักทุกคนคู่แรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วถ้างั้นเราไปดูดวงตาคู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับถ้าดวงตาคู่นี้ตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขึ้นเป็น 3,000 บาทและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับถึงกับร้องเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยคุ้นเลยคนเนี้ยเพิ่งคุยกับเขาไม่นานนี่เองเขาจะเป็นคนที่เล่นละครแบบจะแสดงอินโนน้ำตาไหลแบบเยอะๆเพราะว่าล่าสุดดราม่าไงได้ข่าวว่าเขาป่วยอยู่แล้วก็มาหายแล้วผมถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะใช่คนเดียวกันกับที่คุยเขาป่วยเหรอใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเขาหรือเราป่วยก็เราก็ป่วยทั้งคู่นี่แหละเนี่ยเขาชอบดราม่าผมไม่มั่นใจไงชื่อผมไม่มั่นใจที่เขาชอบพูดแล้วน้ำตาก็ชอบไหลอ่ะประมาณนั้นฮะไม่ใช่ว่าแบบเสียใจแรกเขาไปต้อลมหนูอ่ะรู้แล้วหนูใช่เลยเพราะหนูเคยคุยกับเขาหนูก็จ้องตาเขาอย่างนี้แหละแล้วเขาชอบพูดแบบอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวสุขภาพอ่ะพูดเกี่ยวสุขภาพด้วยแล้วเขาต้องกินน้ำแร่ตลอดแล้วหนูถามว่าน้ำอื่นกินไม่ได้เหรอพี่พี่ชอบกินน้ำแร่ทั่วแล้วพี่เบลคิดว่าลูกนี้เป็นใครหนูคิดว่าเขาเล่นละครเล่นแบบที่เล่นอันเนี้ยโหมโรงอ่ะหนังเรื่องโหมโรงอันนี้ตีละหน้าหรือตีอะไรฮะตีละหน้าอ๋อตีละหน้าเอาละหมดเวลา120วินาทีแล้วตอนนี้หมดเวลา120วินาทีแล้วจะตอบหรือจะขอใช้ตัวช่วยครับตอบสิคะคุณว่าดวงตาคู่ที่2คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับพี่โออนุชิตชอบกินลูกชิ้นกับผมตอบไปแล้วว่าเป็นคุณโออนุชิตมั่นใจ 100% 100% เลยดวงตาคู่ที่2คู่นี้ใช่คุณโออนุชิตหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่ไหมไอ้คุณเฟี้ยวนอกจากการกินน้ำแร่มากแล้วจุดเด่นของคุณโอคืออะไรในดวงตาเขาทำไมถึงได้จำได้เลยหนูจำได้ว่าเขาชอบพูดแล้วก็เป็นอะไรที่เพื่อสุขภาพและเฮลตี้หนูก็แบบมองหน้าเขาอ๋ออ๋ออย่างเงี้ยค่ะก็ผมคิดคนเดียวกันนี่แหละคนนี้ที่ไม่สบายใช่ที่ไม่สบายจริงพอเขาเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเขาเลยดูแลตัวเองเขาก็เลยมาสอนเราถูกครับเป็นไปได้ครับผมครับตอนนี้สะสมเงินไปได้เรียบร้อยแล้ว 3,000 บาทแล้วนะฮะมาถึงดวงตาคู่ต่อไปดวงตาคู่ที่3กับตัวช่วยอีก3ตัวที่ยังเหลืออยู่ครบเลยนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่3เป็นดวงตาของใครครับโอ้โห
าละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับสนับสนุนโดย Baby Mind ไวท์ซากุระรถยนต์นิสสันโน้ตวีต้าเบอร์รี่ไปดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่3เป็นดวงตาของใครครับโอ้โหโอ้โหใสปิ๊งมาเลยตอนนี้เว็บแรกมีนึกถึงใครบ้างไหมครับคุณไหมครับคุณไหมครับเป็นดาราใหม่แน่เลยใช่ไหมตาคมคมอย่างนี้จมูกเป็นสันขนาดนี้ต้องบอกว่าตาสวยไม่ออกเลยครับเนี่ยเฮ้ยดิวเปล่าวะดิวดิวอ่ะดิวจะมีขนตรงนี้ดกๆอ่ะขนคิ้วอ่ะผมว่ามันก็มีขนทั่วไปอ่ะนะผู้หญิงนะคงไม่ใช่ตรงนี้อ่ะแต่เขาจะเป็นขนตรงนี้เยอะๆอย่างของหนูไม่ค่อยมีอ๋อคือแทงขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ชื่อจริงดิวไงที่เป็นอันนี้ดาราช่องสามอ่ะดิวอ่ะที่เป็นแฟนไผ่วันพ้อยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาแล้วมีชื่ออื่นออกมาอีกแล้วมีนึกถึงคนอื่นอีกแล้วมีนึกถึงคนอื่นอีกแล้วเฮ้ยมีนึกถึงคนอื่นอีกแล้วพี่โอ๋พี่โอ๋สมัยสาวแน่แน่เราจะไปเอาภาพเก่าขนาดนั้นไปเหรอเฮ้ยพี่โอ๋ใช่ใช่ใช่หนูทำพิธีกรคู่กับเขาอยู่มาหลายปีเลยหนูจำได้จำดวงตาได้เลยก็อาจจะมีส่วนหนูว่าใช่อ่ะเหลือ10นาทีใช่ใช่เลยนะใช่ถ้ามั่นใจก็ตอบนะดวงตาคู่ที่3คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับโอ๋พัชจิลาตอบมาแล้วว่าเป็นคุณโอ๋พัชจิลาครับผมมั่นใจไหมครับมั่นใจ99 99% เลยจุด99แต่เบ้าตาเนี่ยใช่เลยพี่แล้วขนยังไงขนคิ้วไงเขาเป็นคนขนดกนี่ถือว่าเป็นคนขนคิ้วดกเหรอฮะใช่เนี่ยถ้าผู้หญิงมีขนข้างบนอย่างเงี้ยคือขนคิ้วดกมาเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าว่าจะใช่คุณโอ๋พัชจิลาหรือไม่สำหรับดวงตาคู่ที่3ครับผมดวงตาคู่ที่3คู่นี้ใช่คุณโอ๋พัชจิลาหรือไม่ใช่ครับเราสองคนน่าจะเซ็นเช็คไว้รอเลยนะคะจริงครับน่าจะแสนแตกเลยเหรอฮะผมว่าเป็นไปได้ไปซ้ำมาผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับผมสามดวงตาเหลืออีก7อีก7ก็ได้1แสนเลยเหรอคะถูกครับใช่ครับจัดเลยพี่ชนเจ็ดดวงตากับอีก3ตัวช่วยด้วยนะมาเรามาสู่ดวงตาที่4กันเลยดีกว่าดวงตาคู่นี้ถ้าทายถูกกันรางวัลจะขยับขึ้นไปเป็น 5,000 บาทแล้วมาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่4เป็นดวงตาของใครครับรู้อีกแล้วโอ้ยอยู่คนเดียวรู้อีกแล้วคุณเปียวรู้อีกแล้วเฮ้ยหนูเพิ่งอวยพรให้เขาเองเขามีลูกด้วยน่ารักมากเพิ่งมีลูกใช่ค่ะลูกตัวน้อยแล้วก็ได้แฟนคนเชียงใหม่โรงเรียนเดียวกับหนูเลยขนาดนั้นเลยเป็นเด็กยุพราชค่ะแล้วตัวเขาเป็นคนเชียงใหม่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะแต่เขาจีบเป็นคนรุ่นพี่หนูแล้วหนูก็นั่งคุยกับเขาครับแล้วเขาชอบพูดภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ผมก็ล้ำผมก็รู้แล้วล่ะเพราะว่าดูจากใบหูน่าจะบินได้ด้วยนะคนนี้หูใหญ่อะหูใหญ่หูเขาใหญ่มากเลยฮะเนี่ยเขาบ้าพลังด้วยนะเห็นแค่ครึ่งใบเองนะเนี่ยฮะโอ้ถ้าเต็มใบใหญ่กว่านี้ใช่ไหมฮะจะดาวเทียมมาแล้วนะสงสัยมาเป็นพระประธานเลยคิดว่าใครครับคุณพีพีถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นโก้ณฤเบศเดาว่าเป็นคุณโก้ณฤเบศครับผมโก้คือใครอ่ะไม่ใช่แฟนเขาเป็นคนนอกวงการจริงเหรอเนี่ยมันดีเจด้วยที่ล้ำล้ำบ้าพลังลองพูดลองพูดล้ำล้ำบ้าพลังคุณเฟี้ยวคิดว่าใครฮะลองดูครับผมพี่แอนดี้อ่ะแอนดี้อ่ะพี่แอนดี้เนี่ยพี่แอนดี้เพิ่งมีน้องด้วยน่ะน่ารักบ้าพลังใช่ไหมบ้าพลังเนี่ยพี่แอนดี้เลยดูตาคิ้วคุณหมายถึงคุณแอนดี้เข็มพี่มุกถูกไหมครับใช่ใช่แอนดี้แอนดี้เดียวกันใช่เลยมั่นใจไหมครับกับคำตอบที่นึกอยู่ในตอนนี้หนูมั่นใจแม่เพราะว่าหนูยังคุยกับแฟนเขาอยู่เลยใช่เขาเลยเน
็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนที่เชียงใหม่เลยใช่ค่ะถ้าใช่นะครับต้องใช่แน่นอนเนี่ยต้องใช่แน่นอนเพราะนั้นตอบเลยดีกว่าค่ะดวงตาคู่ที่4คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับแอนดี้เข็มพิมุกครับผมตอบไปแล้วว่าเป็นคุณแอนดี้เข็มพิมุกครับผมทำไมมันจำง่ายขนาดนั้นเลยจำได้เพราะว่าหนูทำ MC กับเขาบ่อยมั้งคะอ๋อใช่ก็เลยได้เจอกันบ่อยใช่ค่ะมาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะครับถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขึ้นเป็น 5,000 บาททันทีใช่คุณแอนดี้เข็มพิมุกไหมครับกับดวงตาคู่นี้และดวงตาคู่ที่4คู่นี้เป็นคุณแอนดี้คุณแอนดี้เข็มพิมุกแต่เวลาเรามองตาคู่นี้เราเหมือนเขาจ้องเหมือนเขาจ้องเราอยู่เลยนะใช่เนี่ยเขาเลยเนี่ยเนี่ยเขาเลยใช่เลยคุณเจอล่าสุดเมื่อไหร่ครับคนนี้ไม่กี่เดือนก่อนนี่เองแต่คุณเฟี้ยวนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่จำตาคนเก่งจริงๆนะใช่แต่จำชื่อคนไม่ค่อยเก่งค่ะถ้าจำตาได้นึกถึงงานเขาได้ถามพี่กระป๋องได้นะถ้านึกชื่อไม่ออกโอ้กระป๋องเนอะโอ้เดี๋ยวถามนะผ่านไปแล้ว4ดวงตาครับผมมาถึงดวงตาคู่ที่5คู่นี้ถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะกระโดดข้ามขึ้นไปเป็น 10,000 บาทแล้วนะครับว้าวเอาละพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเราไปดูดวงตาคู่ที่5กันเลยครับเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับสินเชื่อส่วนบุคคล Promise เครื่องปรับอากาศไดกินพร้อมแล้วเราไปดูดวงตาคู่ที่5กันเลยครับดวงตาคู่นี้ต้องบอกว่าก็มีเอกลักษณ์นะเป็นรุ่นพ่อเอาแล้วประชุมกันเงียบเลยเฟี้ยวเหมือนนึกออกเหมือนคุ้นมากจำชื่อไม่ได้ที่เล่นละครเยอะๆที่ชอบแบบว่าเป็นคุณพ่อแล้วก็เหนื่อยใจกับลูกที่ลูกแบบว่าเละเฟะอ่ะลูกเละเฟะเละเฟะด้วยนะเละเฟะทำไมแกเล่นอย่างนั้นทุกเรื่องเลยเหรอครับคาแรคเตอร์เขาส่วนใหญ่อ่ะแล้วเขาเป็นคนยิ้มแบบยิ้มหวานๆนะเขาส่วนมากจะเล่นเป็นคุณพ่อโอ้ยเนี่ยพ่อคุณนะคุณชื่ออะไรเนี่ยหนูดูเขาบ่อยมากเลยแต่หนูไม่เคยร่วมงานเขาไงแต่หนูเคยเห็นในผลงานเขาเยอะมากเลยอ่ะไม่ถ้าจำชื่อไม่ได้ก็ยังมีตัวช่วยครับตัวช่วยเลยเหลืออีก3ตัวช่วยเพราะบางทีนึกไม่ออกก็ใช่ต้องขอแล้วนี่ต้องขอตัวช่วยแล้วอ่ะตัวช่วยตัวไหนดีครับงั้นหนูขอพี่หุ่นยนต์ช่วยตัดชื่อให้หนูหน่อยค่ะพี่ป๋องไปสแกนดวงตาคู่นี้แล้วขอรายชื่อ2รายชื่อได้ครับว่าชื่ออะไรบ้างเชิญพี่ป๋องตรงกลางเลยครับป๋องครับหลังจากสแกนไปแล้วบอกทีละชื่อนะครับชื่อแรกได้ชื่อใครมาครับคุณมิกปรมวุฒิสามีคุณเบนพรชิตาครับคุณมิกปรมวุฒินะครับและชื่อที่2คือใครครับคุณบอยตะกนเกียรติครับเจ้าพ่อละครเวทีนี่คุณบอยตะกนเกียรติไม่ใช่คนที่หนูคิดด้วยคนละคนเลยอ่ะ2คนมาแล้วนะครับคุณมิกบรมวุฒิกับคุณบอยตะโกนเกียรติหนูไม่คิดว่าเป็นพี่บอยไม่มีดารารุ่นคุณพ่อหรือว่ารุ่นอาวุโสที่เล่นละครหลายเรื่องเลยคุณบอยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่น่าจะเคยเล่นละครเลยใช่คนละครที่หนูคิดเลยโอ้พี่บอยเลยหนูเห็นหงอกตรงข้างข้างไม่ใช่หงอกครับไฮไลท์เขาไฮไลท์มาไฮไลท์ครับผมพี่บอยนี่แหละที่หนูเล่นละครของเขาด้วยและตอบว่าดวงตาคู่ที่5คู่นี้เป็นดวงตาของพี่บอยตะโกนเกียรติคุณบอยตะโกนเกียรติเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับว่าดวงตาคู่ที่5คู่นี้ใช่คุณบอยตะโกนเกียรติหรือไม่ใช่ครับบอยบอยพี่บอยและดวงตาคู่นี้เป็นและดวงตาคู่
ไปไหนไม่รู้ว่าพาไปแบบโอ้โหเล่นละครเยอะมากแต่หนูจำชื่อไม่ได้แต่ว่าขอยิงเป็นไกลหน่อยนะใช่ๆเห็นเหมือนกันเลยมายิงเป็นไกลหน่อยครับทีมงานจะไปเล่นละครเขาไม่ได้แล้วนะครับสวัสดีครับเริ่มก่อนครับเขาเริ่มก่อนเริ่มก่อนแล้วเอาละครับตอนนี้สะสมเงินรางวัลไปได้ 10,000 บาทแล้วนะครับกับดวงตาคู่ที่5ผ่านไปแล้ว5ดวงตาครับผมเรามาสู่ดวงตาคู่ที่6กันเลยครับตอบถูกเงินรางวัลจะขยับขึ้นเป็น 15,000 บาททันทีมาดูกันก่อนเลยครับว่าดวงตาคู่ที่6นั้นเป็นดวงตาของใครครับหัวล้อด้วยหมดเวลาวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วครับทำไมอ่ะเดี๋ยวต้องไปเคารพธงชาติจริงป่ะเนี่ยจริงๆครับเดี๋ยวกลับมาต่อในวันพรุ่งนี้แล้วมาดูสิครับว่าคุณเฟี้ยวฟ้าวและคุณพีพีน่าจะไปถึง 100,000 นะครับดูจากความสามารถคุณเฟี้ยวฟ้าวแล้วเยอะแยะมากมายค่ะให้พักวันหนึ่งพรุ่งนี้มาต่อได้ค่ะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่กันกับรายการ The Eyes ครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ The Eye หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ